ัสดีครับอยู่กับผมเรียวตะวันตึงตระกูลในช่วงบิดไลฟ์เช่นเคยนะครับและในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนสมเด็จย่าครับซึ่งในวันนี้ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเปิดตัวโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์แก่เยาวชนไทยครับที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคลองสานศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เปิดประตูสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคสังคมอาทิกรมศิลปากรองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.สำนักงานอุทยานเรียนรู้ทีเคพาร์คศูนย์มนุษยวิทยาศาสตร์สิรินธรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมิวเซียมสยามสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกว่า20หน่วยงานในการเปิดพื้นที่แรงเรียนรู้ในสังกัดให้เด็กเยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆตลอดช่วงปิดภาคเรียนปี2558นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันดูซีที่รวบรวมแหล่งเรียนรู้ของสสส.และภาคีเครือข่ายส่วนต่างๆกว่า 2,000 แหล่งเรียนรู้โดยคุณสมบัติค้นหาระบุตำแหน่งโลเคชันเบสจึงทำให้สามารถค้นหาแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวได้สะดวกเพื่อเยาวชนได้ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามกิจกรรมที่สนใจเปลี่ยนจากวิกฤตซึ่งท่านผู้ปกครองก็ไม่รู้ว่าจะนำเด็กไปไว้ที่ไหนเนี่ยให้เป็นโอกาสก็คือเยาวชนของเราก็จะได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆซึ่งเราได้รับความร่วมมือมากเลยครับจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านทางด้านพิพิธภัณฑ์หรืออุทยานการเรียนรู้นะครับหรือส่วนงานต่างๆที่เด็กจะได้ประโยชน์จากการไปเข้าชมนะครับหรือศึกษาเรื่องต่างๆเหล่านี้ห้องสมุดต่างๆที่เขาจะไปเรียนรู้ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของยุคใหม่ที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะได้มีความรู้นะครับแล้วก็ได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมอย่างเป็นประโยชน์บริษัทไทยดิ้งจำกัดเดินหน้ารุกตลาดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จับใจชาสมุนไพรสูตรจับเลี้ยงแท้ภูมิตลาดเฮอร์เบิลทีชูส่วนผสมทางการตลาดจอดสีห้องหัวใจคนรักสุขภาพผลิตภัณฑ์จับใจน้ำจับเลี้ยงแท้ที่อัดแน่นด้วยคุณค่าและวัตถุดิบสมุนไพรธาตุเย็นต้นตำรับกว่า10ชนิดอร่อยกลมกล่อมหอมสดชื่นแบบไม่เคยมีมาก่อนราคาสุดโดนเพียง10บาทเท่านั้นพร้อมยังกระจายสินค้าจับใจจากพันธมิตรไทยเบฟเสริมสุขสามารถหาซื้อขายได้ง่ายทั้งร้านค้าและร้านอาหารกว่า 400,000 แห่งทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีพรีเซนเตอร์ที่มีดีกรีเป็นถึงพระเอกสุดฮอตระดับซูเปอร์สตาร์อย่างณเดชน์คูกิมิยะที่จะมาจับใจชาวคนไทยทั่วประเทศพร้อมตั้งเป้าดันตลาดโตขึ้นถึง 25% สร้างการขับเคลื่อนทั้งด้านยอดขายและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ เราใช้เวลาในการผลิตโดยเรามองมาจากว่าความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยในการดื่มน้ำจับเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการน้ำจับเลี้ยงที่ใกล้เคียงที่สุดกับที่บ้านหรือว่าอาม่าคุณยายคุณแม่อะไรอย่างต่างเนี่ยทำให้เพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์เนี่ยเป็นโจทย์แรกก่อนแล้วก็อย่างไม่ว่าเราจะเดินทางไปประเทศจีน อย่างประเทศจีนที่เป็นต้นตำรับของชาสมุนไพรเลยเนี่ยอย่างพวกยี่ห้อดังๆที่เราเห็นในเมืองไทยอะไรที่เราอิมพอร์ตเข้ามาขายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือว่ามันมาจากสมุนไพรแท้ๆเพราะฉะนั้นโจทย์แรกที่เราตั้งให้กับทีมงานของทีมงานวิจัยผลิตภัณฑ์เนี่ยมันคือว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เราได้น้ำจับเลี้ยงที่เป็นน้ำจับเลี้ยงแท้ๆคือต่อไปนี้เนี่ยบอกที่บ้านบอกอาม่าอะไรต่างๆได้เลยว่าไม่ต้องต้มไม่ต้องตุ๋นแล้วซื้อจับใจเนี่ยค่ะเหมือนแล้วมันทำมาจากสมุนไพรแท้ๆโดยที่เดี๋ยวนี้เนี่ยวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องการความสะดวกสบายมีชีวิตที่เร่งรีบเพราะฉะนั้นการที่จะต้องไปกับเทรนด์สุขภาพได้เราสามารถที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อยสดชื่นมีความหอมมีความมีคุณประโยชน์ของสินค้ายังอยู่ครบถ้วนในขวดนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายของเรา